ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกโกโก้มีการกระจายรายได้และอาชีพไปสู่ชุมชนทำให้ชาวบ้านได้มีงานทำที่นี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเดินหน้าได้ไวทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจนกลายเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าสาวกโกโก้ที่หลงไหลในรสชาติและกลิ่นอันหอมหวนของโกโก้อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้แก่คนที่อยากเรียนรู้เรื่องโกโก้ได้เข้ามาศึกษาอีกด้วยล่ะครับหมึกแดงทาวะหลอกวันนี้จึงเดินทางกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อมาชมการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การปลูกโกโก้ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้พร้อมกับไปชิมเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจกันครับสองปีที่แล้วผมมาที่นี่นะครับท่านผู้ชมที่นี่คือที่โคโก้แวลเลย์การปลูกโคโก้เนี่ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นไอ้นิบไอ้ตัวเมล็ดที่เอาไปทำเป็นช็อกโกแลตหรือผงโกโก้เนี่ยก็ยังมีน้อยมากเลยแล้วก็พยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มปลูกเพราะอยู่ได้45ปีอ่ะหรือ50ปีนะครับต้นหนึ่งแล้วผลเนี่ยเขาซื้อจากชาวบ้านหมดเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองช่วงหน้าฝนเนี่ยแต่นอกจากนั้นเหรอหน้าหนาวไปถึงหน้าร้อนโอ้โหมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและนอกเหนือจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งสบู่ทั้งสครับที่สำหรับถูผิวอะที่ทำจากเมล็ดโกโก้เพราะฉะนั้นวันนี้เหรอเกี่ยวกับเรื่องที่นี่โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเขามีอะไรใหม่ๆบ้างท่านผู้ชมครับไม่ได้มาที่นี่โอ้โห2ปีแล้วนะ2ปีค่ะแล้วก็แวะมาที่โคโก้แวลเลย์ครั้งแรกก็ไปดูสวนไปดูวิธีการปลูกโกโก้แล้ววิธีการเอาเมล็ดโกโก้มากลับมาอีกทีนึงเพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังแต่ตอนนี้มันมีของพิเศษที่น้องโบจะทำให้พี่อะไรจ๊ะเป็นช็อกโกแลตใส่ไส้ค่ะเริ่มเลยค่ะอันนี้มาจากนิบใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าดาร์ก67ก็คือ 67% เป็นโกโก้เท่านั้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นครีมหรือนมต้องเอาช็อกโกแลตไปทิ้งไว้ในตู้เย็นให้มันเซตตัวเพื่อค่ะสอดไส้ได้แล้วก็บีบใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้รสชาติใส่น้ำตาลอีกไหมมีเพิ่มไปด้วยค่ะเพราะว่าด้วยตัวของเขาอะค่ะมันจะขมๆนิดๆค่ะแต่ว่าผมชอบนะอร่อยใช่ไหมคะใช่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ตัวนี้เราจะเพิ่มความพิเศษก็คือเราจะเติมเกลือเข้าไปนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นเกลือจากบ่อเกลือนะคะเออจ้ะแล้วใส่เยอะไหมจ้ะนิดเดียวค่ะนิดค่ะแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะแช่ให้เขาซิดตัวแป๊บนึงค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะ
ปิดหน้าเขาค่ะด้วยช็อกโกแลตปิดหน้าทิ้งให้เขาเย็นก่อนนะครับค่ะหนึ่งแล้วก็จะปิดหน้าเขาอีกรอบนึงเจ้าพ่อคุณเอ้ยกว่าจะได้นะละอันต้องใช้เวลาค่ะและแม่พิมพ์พวกนี้สั่งทำหรือเปล่าครับแต่ก่อนนี่คือต้องสั่งมาจากเมืองนอกอย่างเดียวเลยอะค่ะแต่ตอนนี้ในไทยเริ่มมีบ้างแล้วค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นแบบหนาค่ะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยแม้กระทั่งการเคาะเขาอะค่ะต้องเคาะให้เนื้อเขาแบบเข้ากันได้ดีอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเอาตัวนี้ปาดอีกรอบนึงเพื่อให้หน้าเขาเสมอเรียบกันเลยค่ะเดี๋ยวพอตอนแกะออกจากพิมพ์ก็จะได้สวยเลยอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปแช่อีกรอบนึงนะคะครับแต่รอบนี้จะนานกว่ารอบแรกนิดนึงค่ะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอแป๊บนึงนะท่านผู้ชมแต่ว่าเบรกต่อไปนี่ได้กินอีกแล้วมีของใหม่ๆให้เราชิมใช่ไหมใช่ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มปลูกกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้นโกโก้ค่ะตอนนี้เริ่มปลูกเยอะเราก็คงมีนิบมีช็อกโกแลตมากขึ้นช่วงต่อไปท่านผู้ชมกินกันนะ